สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะกลับมาพบเจอกับครูน้อยเป็นประจำทุกวันเลยในห้องเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะแน่นอนเลยวันนี้ครูน้อยก็นำเนื้อหาดีๆมาให้เด็กๆได้เรียนกันเช่นเคยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะวันนี้ก็มีเกมให้เด็กๆได้เล่นด้วยนะคะมาลุ้นกันว่าเกมที่ครูจะให้เล่นในวันนี้คือเกมอะไรแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะคะว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรกันสิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะคือความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบค่าอันนี้คือเรื่องใหม่สำหรับเด็กๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กๆจะต้องตั้งใจดูและฟังคุณครูให้ดีค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องเครียดๆกันเรามาหาอะไรสนุกๆเล่นกันก่อนนะคะเพื่อเป็นการฝึกสมาธิของเรานั่นเองวันนี้เป็นเกมทายคำจากภาพนะคะซึ่งคุณครูก็เคยนำให้เด็กๆได้เล่นแล้วเด็กๆก็น่าจะเล่นเป็นแล้วนะคะคุณครูจะมีภาพให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆก็ทายว่าจากภาพที่เด็กๆเห็นเด็กๆได้คำว่าอะไรและก็ต้องทายให้ได้ก่อนที่เวลาจะหมดลงนะคะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเราจะไปเริ่มข้อที่หนึ่งกันเลยเตรียมตัวนะคะเริ่มค่ะไม่ยากเลยค่ะมีสองพยางค์หมดเวลาค่ะเฉลยค่ะปูม้าค่ะปูม้าก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะลูกที่อาศัยอยู่ในทะเลค่ะเป็นไงตอบได้ไหมเอ่ยถ้าใครตอบได้แล้วไปตอบข้อ2กันต่อนะคะใครที่ตอบไม่ได้ไปแก้ตัวใหม่ในข้อ2กันเหมือนกันเลยอ้าวข้อ2จะเริ่มแล้วเตรียมตัวนะคะเริ่มตอนนี้ก็ไม่ยากค่ะสองพยางค์เหมือนกันหมดเวลาค่ะเฉลยคือตู้เย็นค่ะอันนี้คือตู้ใช่ไหมคะนี่ตรงนี้คือภาพของตู้คนนี้เย็นมากค่ะเย็นจนหนวดจนหัวเป็นน้ำแข็งเลยเพราะฉะนั้นเอามารวมกันได้คำว่าตู้เย็นค่ะมีอีกหนึ่งข้อค่ะเด็กๆเตรียมตัวนะคะเริ่มค่ะอันนี้ก็ไม่ยากเลยมีสองพยางค์เหมือนกันหมดเวลาค่ะข้อนี้เฉลยคือดาวเทียมค่ะดาวเทียมก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็ส่งไปยังนอกโลกค่ะเอาไว้เพื่ออะไรหลายๆอย่างเช่นดาวเทียมที่มีไว้สนาคมหรือการติดต่อสื่อสารนะคะหรือดาวเทียมที่เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาตินะคะถ้าเด็กๆสนใจเดี๋ยวนะคะเราจะมีเรียนในเรื่องของดวงดาวนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์เทอมที่2ค่ะเด็กๆก็จะได้เรียนกันต่อนะคะโอเคเราจะไปสู่เนื้อหาการเรียนของเรากันแล้วนะคะวันนี้เราจะไปในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบนั่นเองยากสักนิดนึงนะคะเด็กๆต้องทำความเข้าใจให้ดีนะคะลูกเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบกันนะคะก่อนอื่นในการเขียนความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบเนี่ยเราจะเขียนในรูปแบบของการบวกและลบนะคะซึ่งเราจะมีจำนวนที่มาเกี่ยวข้องกันอยู่3จำนวนค่ะทีนี้ถ้าเด็กๆได้โจทย์มานะคะมันจะมีแค่2จำนวนเด็กๆก็ต้องหาจำนวนที่3เองให้ได้นะคะการหาจำนวนที่3เองนะคะเราอาจจะหาได้โดยใช้วิธีการลบหรือใช้วิธีการบวกก็ได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเด็กๆตามมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างแรกของเราเลยมีสัตว์ทั้งหมด9ตัวค่ะเด็กๆสังเกตนะคะมีเสือมีกี่ตัวเอ่ยเรามาช่วยกันนับเนาะ1 2 3 4 5เสือ5ตัวกับยีราฟอีก1 2 3 4นะคะรวมกันทั้งหมดเนี้ยนับได้ทั้งหมด9ตัวค่ะ
มีสัตว์ทั้งหมด9ตัวทีนี้เราจะเอาสัตว์ทั้งหมด9ตัวเนี่ยมาเขียนเป็นความสัมพันธ์ได้อย่างไรอ่ะเราไปดูกันต่อจากสัตว์ทั้งหมด9ตัวนะคะเราจะแบ่งเป็นเสือค่ะมีเสือ5ตัวและมียีราฟ4ตัวค่ะเราก็สามารถนำจำนวนเสือกับจำนวนยีราฟลูกมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบได้ค่ะนะคะโดยคุณครูจะนำจำนวนของสัตว์ทั้งหมดคือ9นะคะนำ9มาลบด้วยยีราฟยีราฟคือ4นะคะและคุณครูจะได้คำตอบเท่ากับเสือคือ5 9ลบ4เท่ากับ5หรือคุณครูอาจจะเขียนอีกแบบหนึ่งได้เป็น9คือจำนวนสัตว์ทั้งหมดมาลบจำนวนเสือคือ5และคุณครูก็จะได้คำตอบหรือผลลบเท่ากับ4ค่ะพูดอย่างนี้อาจจะนึกไม่ออกงั้นเรามาดูนะคะจะเขียนอย่างไรนี่คือประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบอย่างที่คุณครูบอกคุณครูเอา9มาลบ4คุณครูได้ผลลบเท่ากับ5เห็นไหมคะสัตว์ทั้งหมดลบยีราฟผลลบที่ได้เท่ากับเสือหรือคุณครูเอาสัตว์ทั้งหมดลบเสือผลลบที่ได้ก็จะเป็นจำนวนของยีราฟนะคะ9ลบ5เท่ากับ4เห็นไหมคะเด็กๆดูตามลูกศรนะ9ลบ4เท่ากับ5โอเคเปลี่ยนใหม่9ลบ5เท่ากับ4นะคะนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์กันลูกระหว่างการบวกและการลบนะคะอันนี้เป็นความสัมพันธ์ของการลบซึ่งเราสามารถเขียนได้สองแบบนะคะถัดมาเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูความสัมพันธ์ของการบวกบ้างนะคะในความสัมพันธ์ของการบวกนะคะเราจะเขียนได้สองแบบเช่นเดียวกันนะคะคุณครูจะเริ่มเอาจำนวนของเสือมาบวกกับจำนวนของยีราฟและคุณครูจะได้จำนวนของสัตว์ทั้งหมดหรือคุณครูจะเอาจำนวนยีราฟขึ้นมาก่อนเป็นตัวตั้งและบวกด้วยจำนวนเสือคุณครูก็จะได้คำตอบเท่ากับสัตว์ทั้งหมดเช่นเดียวกันค่ะเรามาดูประโยคสัญลักษณ์กันค่ะจำนวนเสือรวมกับจำนวนยีราฟ5บวก4เท่ากับ9นะคะหรือจำนวนยีราฟรวมกับจำนวนเสือ4บวก5เท่ากับ9เห็นไหมคะนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างการบวกซึ่งเขียนได้2แบบคราวนี้เราจะเอามารวมกันนะคะลูกเราจะเอามารวมกันก็นะคะเราก็จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบถึง4แบบด้วยกันนะคะดูแบบแรกกันเลยลูก9ลบ5เท่ากับ4 9ลบ4เท่ากับ55บวก4เท่ากับ9 4บวก5เท่ากับ9นะคะนี่คือ4แบบที่เขียนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการลบของ3จำนวนนะคะมี4มี5และมี9ค่ะสรุปให้ดูอีก1ครั้งนะจ๊ะโอเคนะนะจาก9ลบ5เท่ากับ4ลูกนะคะซึ่งเราจะมี9เป็นตัวตั้งเรามี5เป็นตัวลบและเรามี4เป็นผลลบนะคะและจาก9ลบ4เท่ากับ5เราก็จะมี9เป็นตัวตั้งเช่นเดิมแต่คราวนี้เราจะมี4เป็นตัวลบค่ะผลลบที่ได้ก็เท่ากับ5นะคะแล้วเราก็จะได้ว่า5บวก4เท่ากับ9นะคะซึ่งเราจะมี5เป็นตัวตั้งมี4เป็นตัวบวกและมี9เป็นผลบวกนั่นเองลูกหรือ4บวก5เท่ากับ9คราวนี้เราจะมี4เป็นตัวตั้งมี5เป็นตัวบวกและมี9เป็นผลบวกค่ะนอกจากตัวอย่างนี้นะคะวันนี้คุณครูก็ยังมีอีกหนึ่งตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูกันนะคะตัวอย่างต่อมาค่ะอ้าวเด็กๆดูภาพสนามเด็กเล่นของคุณครูนะคะคราวนี้เรามาดูว่า
มีเด็กๆที่เล่นอยู่ในสนามเนี่ยทั้งหมดกี่คนเนาะและเป็นผู้ชายกี่คนเป็นผู้หญิงกี่คนนะคะจำนวนเหล่านี้เดี๋ยวเราจะเอามาเขียนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบนั่นเองค่ะอ่ะเรามาดูกันค่ะในสนามมีเด็กผู้ชาย4คนนะคะมีนี่ค่ะเด็กผู้ชายเนี่ย1 2 3และก็4ค่ะและก็มีเด็กผู้หญิงคือ1 2 3 4 5และ6ค่ะโอเคเราจะนำมาเขียนความสัมพันธ์ระหว่างการบวกการลบกันเลยนะคะโดยที่เราจะเริ่มให้เด็กในสนามมีเด็กผู้ชาย4คนค่ะจำนวนที่1คือ4จำนวนที่2คือในสนามมีเด็กผู้หญิง6คนค่ะเราจะหาจำนวนที่3ได้โดยใช้วิธีการบวกนั่นเองค่ะเอาจำนวนของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงมาบวกกันค่ะเราก็เขียนเป็นความสัมพันธ์นะคะของการบวกได้2แบบก็คือ4บวก6เท่ากับ10หรือ6บวก4เท่ากับ10ค่ะเด็กๆนะคะนี่คือความสัมพันธ์ของการบวกนะคะที่เขียนได้2แบบถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนความสัมพันธ์ของการลบกันบ้างนะคะทีนี้เราจะเอาจำนวนของเด็กทั้งหมดมาก่อนก็คือ10คนค่ะจำนวน10คนเนี่ยเราก็มาเขียนความสัมพันธ์ของการลบได้2แบบค่ะคือเราอาจจะเอาไปลบจำนวนของเด็กผู้ชายเนาะเอาจำนวนเด็กทั้งหมดไปลบจำนวนของเด็กผู้ชายเราจะได้เป็นจำนวนของเด็กผู้หญิงเป็นคำตอบหรือเราเอาจำนวนเด็กทั้งหมดไปลบเด็กผู้หญิงเราก็จะได้คำตอบเป็นจำนวนของเด็กผู้ชายค่ะพูดอย่างเนี้ยงงละสิงั้นเดี๋ยวเด็กๆไปดูกันเลยนะคะเขียนเป็นความสัมพันธ์ของการลบนะคะเป็น10ลบ6เท่ากับ4นะคะและก็10ลบ4เท่ากับ6นะคะ10ตัวนี้คือจำนวนเด็กทั้งหมดลบด้วย6คือจำนวนของเด็กผู้หญิงได้เท่ากับ4 4คือจำนวนของเด็กผู้ชายนะคะเสร็จแล้วเราเปลี่ยนมาเขียนอีกแบบหนึ่ง10คือจำนวนเด็กทั้งหมดเหมือนเดิมค่ะลบด้วยจำนวนเด็กผู้ชายคือ4และก็จะได้ผลลบคือ6เท่ากับจำนวนของเด็กผู้หญิงค่ะถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะเอาความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมารวมกันเลยทั้งบวกและลบนะคะเราก็จะได้ทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันค่ะนะคะ10ลบ6เท่ากับ4 10ลบ4เท่ากับ6 4บวก6เท่ากับ10 6บวก4เท่ากับ10ค่ะเด็กๆสังเกตนะคะแต่ละประโยคสัญลักษณ์จะมีตัวเลข3จำนวนที่เหมือนกันค่ะมีแค่6 4และก็10ในทุกข้อเลยค่ะทุกประโยคสัญลักษณ์เลยค่ะนี่แหละสิ่งที่เขาเรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบค่ะวันนี้คุณครูจับเบาๆแค่2ตัวอย่างนะคะและเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้คุณครูก็จะนำตัวอย่างมาเพิ่มเติมให้กับเด็กๆได้ทำความเข้าใจกันอีกนะคะวันนี้คุณครูไม่ฝากกันบ้านนะคะเด็กๆนะแต่ว่าเด็กๆก็อย่าลืมไปอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนนะคะอาจจะหยิบวิชาอะไรมาอ่านก็ได้ค่ะอ่านได้หมดเลยหรือเด็กๆอาจจะหยิบสมุดมาแล้วก็ฝึกบวกเลขลบเลขค่ะจะเป็นการดีกว่าการที่เราหยิบโทรศัพท์มานั่งเล่นเกมอย่างเดียวนะคะโอเควันนี้คุณครูก็จะลาแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ